ีนี้มีนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาที่สถาบันเรากว่า72คนทั้ง2สถาบันได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมไทยจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่าง2สถาบันอันจะเป็นการหล่อหลอมองค์ความรู้ให้กับนิสิตและบุคลากรรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การส่งเสริมด้านทรัพยากรต่างๆและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือด้านหลักสูตรและปริญญาการแลกเปลี่ยนนิสิตความร่วมมือด้านวิชาการจะประสบผลสำเร็จได้อย่างงดงามขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการมาโดยตลอดแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พวกเราไม่สามารถพบกันและรวมตัวกันได้แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนชาวไทยและชาวจีนผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะสามารถเอาชนะวิกฤตดังกล่าวได้อย่างแน่นอนและร่วมกันต้อนรับวันใหม่อันงดงามที่กำลังจะมาถึงขอให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนของพวกเราก้าวหน้าอย่างมั่นคงร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีร่วมกันเป็นแนวหน้าและเป็นผู้บุกเบิกองค์ความรู้ด้านการเดินเรือและวิศวกรรมเดินเรือสู่สังคมโลกได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอย่างเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบทุกท่านในเร็ววันขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์อธิการบดีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรและเรียนเชิญถ่ายภาพขณะถือสัญญาครับขอเรียนเชิญครับออนไลน์ร่วมกันตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ชิโนไทยทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมผมเองในส่วนของมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเต็มที่ด้วยโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกหนึ่งเดียวนะครับทั้งโลกสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วการซื้อขายการบริการต่างๆรวดเร็วโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเพราะฉะนั้นความสำคัญของการขนส่งทางเรือการใช้เรือในการขนส่งการใช้เรือในการเดินทางการคมนาคมต่างๆมีความสำคัญมากประกอบกับประเทศจีนก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นผู้นำของโลกประเทศหนึ่งดังนั้นผมคิดว่าประเทศไทยก็ยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งทางเรือขนาดใหญ่เนี่ยประเทศไทยอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือโดยเฉพาะที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคณะที่อายุไม่มากนักแต่ว่าก็ได้พัฒนาตนเองประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองไม่ใช่ว่าไม่มีการเรียนการสอนทางด้านนี้เรามีคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีทั้งที่บางเขนที่ศรีราชาตลอดจนวิทยาเขตอื่นๆเนี่ยนะแทบจะพูดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับมีจำนวนนิสิตนักศึกษาที่จบออกไปต่อปีเกือบ 4,000 คนนะก็ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่ของประเทศในการผลิตทางด้านวิศวกรรมที่จะเซิร์ฟก็อยากจะให้นิสิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการต่อเรือการสร้างเรือหรือการขนส่งทางเรือเพราะว่ามันคืออนาคตของโลกที่จะต้องติดต่อกันเป็นแมสการขนส่งขนถ่ายสินค้าต่างๆต้องใช้ทางเรือเพราะนั้นความสำคัญทางเรือจะมากขึ้นก็อยากจะให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศมีมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็มีโครงการที่ต้องการสร้างความเป็นนานาชาติทั้งอินบาวด์เอาท์บาวด์ทั้งที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็รับนิสิตต่างชาติมาเรียนก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งสองฝ่ายจากทั้งฝ่ายทำบินเอ็นจิเนียริ่งยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยแล้วก็ฝ่ายไทยโดยคณะพันธุ์นาวีเป็นหลักคณะวิศวกรรมเป็นส่วนเสริมเนี่ย
จะได้แลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นอยากเห็นจำนวนนิสิตจากประเทศจีนและประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนกันได้เรียนรู้ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ขณะเดียวกันก็เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยนะครับก็หวังว่าความเข้มข้นในการแลกเปลี่ยนจะมีมากขึ้นจากในอดีตนะฮะอยากเห็นจำนวนตัวเลขที่โกรททุกปีนะไม่อยากให้สเตเบิลอยากให้มีความก้าวหน้าแล้วก็ผมเข้าใจว่าเราคงต้องเรียนรู้วิชาการทางด้านทางเรือจากมีคาบินEngineering University อีกมากนะครับก็ให้กำลังใจแล้วผมเองก็จะช่วยสนับสนุนที่วิทยาเขตศรีราชาเนี่ยให้เข้มแข็งทางด้านนี้มากขึ้นให้เป็นระดับนานาชาติโดยเร็ววันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันครับขอบคุณครับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บินและผู้บริหารนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนทำความร่วมมือในทุกภารกิจผมคิดว่าเมื่อประเทศเปิดโควิดเปิดผมก็คงจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนฮาร์บินมหาวิทยาลัยแห่งด้านวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บินนะครับซึ่งก็คงจะไปหลายแห่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นที่มหาวิทยาลัยฮาร์บินซึ่งก็รอคอยที่จะไปได้พบเจอท่านเฟสทูเฟสอีกครั้งนะครับก็ขออนุญาตปิดการประชุมนะครับขอบคุณครับ尊敬的哈尔滨工程大学校长及各位领导，再一次感谢贵校给予泰国农业大学各个方面的支持与帮助。相信在疫情过去以后，我将协领团队到中国进行拜访，其中也一定会前往中国哈尔滨工程大学进行访问。最后再一次感谢各位的到来，并在此宣布今天的签署仪式就此结束，谢谢大家。